สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำบ้านกระดาษนะคะก็ใช้กระดาษเสียแล้วก็กระดาษสีนะคะทำเป็นบ้านตุ๊กตานะคะทำเป็นของเล่นนะคะให้กับเด็กๆนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำในคลิปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำบ้านตุ๊กตาบาร์บี้กันนะคะโดยใช้กระดาษที่กระดาษเหลือใช้แล้วค่ะแล้วก็กระดาษลวดลายนะคะค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะตอนนี้เป็นกระดาษ A4 ที่เราไม่ได้ใช้แล้วค่ะเราต้องการขนาดบริเวณของตัวบ้านเราจะทำบ้านเป็นทรงกลมนะคะเอาความสูงประมาณ5นิ้วนะคะเราจะใช้ความสูง5นิ้วความสูง5นิ้วพอส่วนความยาวความยาวอยู่ที่11นิ้วครึ่งนะคะค่ะเราก็จะตัดตัวบ้านนะคะส่วนหลังคาเราก็จะใช้ถ้วยเก่าถ้าบ้านเราวงกลมบ้านเราเป็นทรงกลมหลังคาก็จะเป็นทรงกลมด้วยนะคะจะได้ไม่ต้องเห็นลายตามรอยนี้เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็จะเป็นหลังคานะคะตอนนี้เราก็อันนี้ก็จะเป็นตัวฐานของบ้านนะคะก็อยู่ที่5นิ้วค่ะความกว้าง5นิ้วหลังคาก็ความกว้าง5นิ้วเหมือนกันนะคะค่ะอันนี้เราก็เริ่มทำในส่วนของหลังคาก่อนนะคะก็ตัดเข้ามาประมาณ1นิ้วอะค่ะค่ะมาตัดเข้ามาประมาณ1นิ้วนะคะ1นิ้วแล้วก็เราจะใช้กาวเราจะใช้กาวทาจะเป็นรูปทรงนี้นะคะตัวบ้านเราก ก็ส่วนตัวบ้านก็ม้วนเข้ามาประมาณ2นิ้วนะคะแล้วก็ใช้กาว
ค่ะก็ลองทำดูนะคะทำไม่ยากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะเป็นบ้านทรงกลมนะคะ